อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตัวเลขคนเสียชีวิตที่เป็นคนไทยจากเหตุการณ์ระหว่างฮามาสอิสราเอลลดลงมาเป็น32รายเพราะหนึ่งในนั้นก่อนหน้าที่เป็น33ล่าสุดได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันหรือผู้ถูกควบคุมตัวเพราะฉะนั้นผู้ถูกควบคุมตัวก็เพิ่มจาก18ไป19ขณะที่ผู้บาดเจ็บ19รายเพิ่มขึ้น1รายทั้งนี้ทั้งนั้นรายงานล่าสุดที่เป็นตัวเลขที่น่าตระหนกตกใจก็คือในรอบ6วันที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับปรากฏว่าการลงแจ้งความประสงค์เพื่อจะกลับประเทศไทยของคนไทยลดลงอย่างน่าตระหนกตกใจหลังจากก่อนหน้านี้พุ่งพวดขึ้นไปเป็นจำนวนมากขอลงทะเบียนกลับไทยเนี่ยพุ่งก็ไปถึง 8,475 แต่ปรากฏว่าในรอบ6วันมีคนไทยประสงค์ขอกลับเพิ่มอีกเพียง3รายในรอบ6วันนำให้ตัวเลข6วันเพิ่มขึ้นจาก 8,475 เป็น 8,478 เท่านั้นเองขณะนี้ได้อพยพกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว 6,448 รายใน36เที่ยวบินและจำนวนที่กลับมา 6,400 กว่าได้แจ้งความประสงค์ไว้ด้วยว่าถ้าเหตุการณ์สงบจะขอกลับไปทำงานในอิสราเอล 1,189 รายบอกอย่างนี้ก็เพื่อจะบอกว่าเมื่อวานนี้มีการประกาศออกมาจากหลายภาคส่วนท่านผู้ชมเริ่มจากกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการด่วนเรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดหลังจากได้รับการยืนยันอิสราเอลปฏิบัติการภาคพื้นดินเต็มที่และทำให้สถานการณ์สู้รบรุนแรงขึ้นการสู้รบจะขยายพื้นที่และจะส่งผลต่อการเดินทางในอิสราเอลรวมถึงจะกระทบการอพยพถ้าจำเป็นโดยกระทรวงต่างประเทศระบุว่าขอเรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทยเร็วที่สุดและขอเชิญชวนให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอลพิจารณาเปลี่ยนใจกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดค่ะขณะที่เมื่อวานตั้งแต่บ่ายเกือบจะบ่ายสามโมงคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทวิตข้อความผ่าน X ระบุทางการอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบรุนแรงยิ่งขึ้นและอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอลรวมไปถึงเป็นไปได้ว่าการสู้รบจะขยายพื้นที่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเดินทางไปในประเทศและกระทบต่อการอพยพรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเป็นอย่างยิ่งและขอเรียกร้องให้ท่านเดินทางกลับไทยโดยเร็วที่สุดและขอให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในไทยช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังอยู่ในอิสราเอลเปลี่ยนใจกลับมาโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นก็แจ้งว่าถ้าประสงค์เดินทางกลับต้องติดต่อทางไหนอย่างไรแล้วจากนั้นเป็นต้นมาต่อเนื่องเรียกว่าแทบจะทุก1นาที2นาทีคุณเศรษฐาทวิตข่าวของแต่ละสำนักรัวๆลักษณะก็คือเดี๋ยวไปทวิตข่าวสำนักโน้นสำนักนี้โดยข้อความสำคัญก็คือฝ่ายความมั่นคงรายงานสถานการณ์รุนแรงจะขยายวงกว้างขึ้นขอแรงงานไทยในอิสราเอลกลับไทยให้เร็วที่สุดนอกเหนือจากนั้นประมาณ2ทุ่มก็ยังไม่หยุดทวิตข้อความระบุว่าสถานการณ์สู้รบในบริเวณฉนวนกาซามีแนวโน้มจะรุนแรงและขยายตัวเป็นอันตรายต่อชีวิตและจะอพยพลำบากขึ้นพี่น้องคนไทยในอิสราเอลครับกลับบ้านเราเถอะครับนี่ฮะกลับบ้านเราเถอะครับมีอยู่ทวิตหนึ่งก็เขียนเมื่อบ้านเฮาเถาะพี่น้องประเทศเฮาปลอดภัยกว่าอยู่พุ่นหลายเด้อนี่และแน่นอนอีกทวิตหนึ่งพี่น้องกลับบ้านเราเถอะครับประเทศเราปลอดภัยที่สุดครับกระทรวงการต่างประเทศนอกจากออกแถลงการก็คงจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศประสานครอบครัวแรงงานไทยในอิสราเอลให้ไปบอกกับญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่ให้กลับประเทศโดยด่วนและในเวลาต่อมาท่านผู้ชมมีคำสั่งด่วนจากปลัดกระทรวงมหาดไทยไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด่วนที่สุดขอให้เครือข่ายกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการประสานงานประชาสัมพันธ์กับครอบครัวและญาติของผู้ใช้แรงงานในอิสราเอลให้ช่วยกัน
ขอให้พี่น้องที่อยู่ในอิสราเอลได้ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตโดยรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับพร้อมทั้งเร่งออกมาตรการเยียวยาหาทางลดภาระต่างๆให้กับพวกเขาอย่างเต็มที่ข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นต้นว่าให้จังหวัดใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัดได้แก่หอกระจายข่าววิทยุชุมชนช่องทางออนไลน์ช่องทางการสื่อสารอื่นๆดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัวและญาติของผู้ใช้แรงงานแจ้งให้ผู้ใช้แรงงานตัดสินใจเดินทางกลับไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตโดยรัฐบาลจำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับพร้อมจะออกมาตรการเยียวยาลดภาระต่างๆให้กับแรงงานไทยอย่างเต็มที่นี่ครับผู้ชมครับนอกจากนั้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณอนุทินไปร่วมงานวิ่งกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่านายกสั่งการด้วยตัวเองเพราะเป็นห่วงพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลมีความกังวลเรื่องอิสราเอลปฏิบัติการภาคพื้นดินแล้วมันเพิ่มความเสี่ยงมากๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้เครือข่ายมหาไทยเร่งดำเนินการไปสำรวจเลยแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอให้ไปบอกกับญาติๆให้ติดต่อไปที่คนงานที่อยู่ที่นั่นชวนกันกลับบ้านโดยเร็วอันนี้ก็ต้องช่วยท่านนายกรัฐมนตรีท่านกรุณาสั่งการผมด้วยตัวเองโทรศัพท์มาเลยว่าท่านมีความเป็นห่วงนะครับพี่น้องแรงงานชาวไทยในอิสราเอลท่านก็คงมีความกังวลว่าถ้าหากมันมีการใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้กับพี่น้องคนไทยท่านก็ตัดสินใจว่ายังไงขอให้พี่น้องคนไทยเนี่ยได้กลับมาสู่มาตุภูมิก่อนแล้วเดี๋ยวรัฐบาลเนี่ยก็จะเร่งนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็กำลังจะทำเรื่องเสนอในเรื่องของการเยียวยาแต่เพียงแต่ว่าขอให้กลับมาสู่ประเทศไทยให้เกิดความปลอดภัยก่อนและถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็ค่อยกลับไปนี่คือความเป็นห่วงของท่านนายกรัฐมนตรีช่วยกันให้ญาติชวนกันกลับมานะครับเอาชีวิตปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วก็รัฐบาลก็จะเยียวยาช่วยเหลือให้มากที่สุดนี่คือความประสงค์ของท่านนายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มีแรงงานไทยเดินทางกลับมา2เที่ยวบินนะครับ2เที่ยวบินแล้วก็ยังรอการเดินทางกลับมาอย่างต่อเนื่อง2เที่ยวบินอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเมื่อวานนี้รวมกัน312คนเที่ยวบิน134อีกเที่ยวบิน178ขณะที่ประเด็นตอนนี้ก็คือพยายามเข้าไปแจ้งสิทธิ์เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรื่องการเยียวยาจากกองทุนซึ่งจะรับเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นเนี่ย 15,000 บาทค่าเดินทางถ้าเดินทางกลับจ่ายตั๋วเครื่องบินรัฐบาลก็จะจ่ายให้แต่ดูใจอาจจะยังไม่พอโดยล่าสุดกระทรวงแรงงานเตรียมจะเสนอการเยียวยาเพิ่มเติมเข้าครม.วันอังคารที่จะถึงนี้นอกเหนือจากนั้นมันก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจไปที่จังหวัดนครพนมถ้าเราไปดูภาพบรรยากาศก็จะเห็นนางสาวเอกวรรณปราบมีชัยอายุ31ปีเอาเอกสารมาขอติดตามเงินเดือนของสุดท้ายกับนายจ้างหลังจากกลับถึงประเทศไทยเมื่อ25ตุลาคมไปทำงานอิสราเอลเมื่อปี64ทำงานภาคการเกษตรที่โมซับเป็นพื้นที่สีแดงมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเนี่ย 150,000 บาทไปทำงาน6เดือนก็ปลดหนี้ได้แล้วกำลังเก็บเงินเพื่อจะมาสร้างฐานะแต่เกิดสงครามและถูกนายจ้างบังคับให้ทำงานขณะเกิดสงครามแต่ตัดสินใจขอเดินทางกลับมาอันนี้ก็แสดงให้เห็นเมื่อวานนี้มาติดต่อเพื่อจะคือตอนนั้นต้องทิ้งเงินเดือนที่เหลือค่ะก็มาขอให้ทางการช่วยติดตามเงินเดือนที่ค้างเอาไว้ที่เหลืออีกรายนึงอันนี้น่าสนใจคุณวิวัฒน์ชัยหรือคุณนิกทองศักดิ์อายุ32ปีชาวท่าอุเทนนครพนมไปทำงานได้แค่ประมาณ15วันแล้วเกิดสงครามตั้งใจจะหาเงินใช้หนี้เป็นค่าเดินทางไปทำงานมากกว่า 150,000 บาทเจ้าตัวบอกยังไม่ทันใช้หนี้เลยแม้แต่บาทเดียวต้องเดินทางกลับมาเพราะทางบ้านก็หมายถึงครอบครัวขอให้กลับประเทศไทยเอาชีวิตรอดเสียดายค่าแรงเสียดายเงินเดือนนี่มันก็เป็นภาพว่าคนที่เดินทางกลับมาเราต้องมองย้อนกลับไปคนที่ยังอยู่ค่ะเขาจะมีความกังวลคนจนก็คือคนจนครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ทางการไทยพยายามจะบอกว่าเดี๋ยวจะหาทางเยียวยาตั้งแต่เรื่องกรณีวันอังคารนี้น่าจะเข้าครัมตรีได้ธนาคารของรัฐอย่างออมสินกับธกสจะปล่อยกู้แรงงานไทยเป็นการปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0.01 ผ่อนชำระ20ปีหรือจะมีมาตรการอื่นใดอันนี้ต้องตามกันดูขณะที่เมื่อวาน
นักศึกษาซึ่งก่อนหน้า70กว่าคนปรากฏว่าแจ้งกับไทยแค่7แต่เมื่อวานนี้ตัดสินใจหลังจากที่มีการประสานไปโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีศึกษาธิการสิริพงษ์อังสกุลเกียรติทำความเข้าใจแล้วตัดสินใจเป็นนักศึกษาชีวะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่อิสราเอลตัดสินใจกลับหมดแล้วขอเดินทางกลับมาทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมฮะ78คนค่ะโดยจะออกจากอิสราเอลวันที่29ก็คือวันนี้และจะมาถึงไทยวันพรุ่งนี้ที่สุวรรณภูมิทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวซึ่งต้องติดตาม